ันนี้พี่พิมกำลังจะขับรถนะคะออกไป grocery นะคะเพราะวันนี้จะทำลาซานญ่าให้สามีค่ะจะเป็นลาซานญ่าแบบสไตล์ไทยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรนะคะโอเคนะคะอากาศก็โอเคค่ะ today is the first day นะคะของซัมเมอร์ค่ะก็แต่งตัวน่ารักไหมคะกางเกงสูทเสื้อแขนยาวน่ารักน่ารักมาพร้อมกับกระเป๋าสีทองตรงนู้นค่ะ Aris Total Rose Bag นะคะโอเคนะคะขอตัวขับรถด้วยกันค่ะบ๊ายบาย grocery นะคะที่ Price Cutter นะคะมาดูนะคะว่าพี่พิมต้องมาซื้ออะไรบ้างนะคะก็ต้องหาพริกแดงนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะไปหาพริกเราก็ได้แผ่นเกลียวแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูว่าเราจะต้องทำยังไงต่อนะคะโอเคค่ะพริกขี้หนูแดงอันเล็กไม่มีนะคะแต่ได้แผ่นเกลียวมาแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะว่าเราจะทำกลับมาจากตลาดนะคะเราก็ไม่ได้พริกแดงนะคะเรามาคนในตู้ก็จะเจอฟรีเซอร์ก็มีพริกขี้หนูค่ะเราจะมาทำลาซานญ่าแผนงหมูนะคะขอบคุณไอเดียเก๋ๆจากชาคริสย้ำนามนะคะก็จะมีแผ่นเกี๊ยวนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องหั่นเป็น4ส่วนนะคะแล้วก็มีชีสนะคะแค่3แผ่นแล้วก็พี่พิมจะใส่เห็ดเพิ่มเข้าไปนะคะก็เป็นเห็ดเบบี้พอทําเบลล่ามัชรูมนะคะเห็ดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีหมูสับนะคะมีพริกขี้หนูเดี๋ยวเราจะต้องในการจัดแต่งแล้วก็มีกะทิมีเครื่องแกงพะแนงนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดค่ะนี่เป็นส่วนผสมง่ายๆนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของเครื่องที่เราจะมาทําลาซานญ่านะคะแบบพะแนงหมูนะคะก็จะมีหมูสับค่ะย้ําอีกครั้งพริกแกงพะแนงนะคะแผ่นที่ห่อสปริงโรลแล้วก็ชีสแล้วก็ใบหัวเราะไม่ใช่ค่ะใบอะไรนะใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าหั่นฝอยแล้วก็พี่พิมพ์เพิ่มอีตัวนี้ไปนะคะเห็ดแล้วก็กะทิแล้วก็เกลือค่ะอันนี้เราก็เอากะทินะคะลงไปซักเสร็จ1ส่วน3นะคะค่ะโอเคค่ะลงไปเคี่ยวนะคะโอเคค่ะค่ะก็เคี่ยวไปนะคะตัวมันจนมันแตกฟองนะคะมันเริ่มแตกฟองค่ะค่ะก็พริกแกงลงไปผัดเลยนะคะไปคนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือนะคะโอเคค่ะค่ะแล้วเราก็ตามด้วยหมูนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะขอตัวไปคนได้จะสูงนะคะเราก็ใส่เห็ดก็ไม่ใช่เห็ดค่ะพริกถ้าจะเวลาจะย่างให้ใส่เห็ดค่ะที่หนูจะใส่ค่ะเกลือโอเคค่ะนี่ค่ะขอผัดต่อกันนะคะเราก็มาเคี่ยวกะทิไว้นะคะโอ้ยตายละโอเคค่ะเราก็เคี่ยวกะทิไว้นะคะเพื่อจะมาทำเป็นราดซอสข้างหน้านะคะค่ะพี่ตอนนี้ก็จะชิมนะคะว่าอร่อยค่ะชมตัวเองสุดเลยโอเคนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวมาดูกันเราแล้วก็เอาจานนะคะแล้วก็เอาแผ่นสปริงโรลมารองไว้นะคะโอเคค่ะอันนี้เราก็มาเซตไฟนะคะสตาร์ทแล้วก็เบคนะคะแล้วก็ใส่เทมเพอเรเจอร์ไปที่350นี่ค่ะให้มันสตาร์ทคิดเป็นเซลเซียสก็อยู่ที่180เซลเซียสนะคะโอเคค่ะนี่นะคะเราก็มาเริ่มค่ะเอาหมูผัดที่เราผัดกับพริกแกงนะคะเห็นไหมคะเรียงเสร็จแล้วก็ใช้ที่เราเคี่ยวไว้ค่ะโคโคนัทครีมตรงนี้นะคะน้ำลายแตกฟองนะคะจะเอากี่ชั้นก็ว่ากันไปนะคะโอเคค่ะได้ยินเสียงไหมคะร้อนแล้วค่ะเตาอบโอเคค่ะแล้วเราก็นี่ค่ะโอเคก็อีกชั้นหนึ่งแล้วกดนิดนึงนะคะน้ำซอสเยิ้มเลยค่ะร้องไห้เก่งนะคะสาวแม็กซิมนะคะแต่ละคนออกรายการเป็นการไม่รู้ค่ะโทรศัพท์ของยูเองแล้วมันจะมาหลุดอยู่สายภายนอกได้ไงเนาะอีกสักชั้นแล้วกันนะพี่มันจะทำเยอะๆนี่ค่ะชั้นสุดท้ายนะคะว่าลืมทำฉันนั้นลืมใส่โคโคนัทครีมไม่เป็นไรเนาะตรงนี้ต้องมีเห็ดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาข้างบนให้มันดูสวยงามตรงนี้เราก็ต้องเริ่มตรงกลางนะคะเพราะมันเริ่มนี่เราก็เขี่ยค่ะเสร็จนะคะแล้วก็นี่ค่ะโคโคนัทครีมลงไปนะคะฉันนั้นไม่เป็นไรเนาะเสร็จนี่ค่ะเราก็มาลงชีสนะคะนี่ค่ะเราก็หั่นเป็นเส้นนะคะที่จริงมันต้องใช้เส้นของลาซานญ่าทำแต่เราใช้แผ่นเกี๊ยวทำแทนนะคะง่ายค่ะตอนนี้เตาก็พร้อมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะละลายนะคะเราก็จะมาทานกันนะคะ
โอเคค่ะเดี๋ยวดูนะคะโอ้นี่ค่ะก็ใส่ไปเลยนะคะ10นาทีนะคะมาดูกันค่ะค่ะใส่ไว้ตรงนี้นะคะคุก for 10นาทีนะคะแล้วก็เซตเวลาตรงนี้ไทม์เมอร์โอเคค่ะเห็นไหมคะตอนเซ็ตบ๊ายบายอีก12วินาทีนะคะพี่วิมก็จะออฟแล้วกันมาดูกันเลยนะคะพี่วิมก็จะเทิร์นออฟโอเว่นเหมือนกันค่ะโอเคเดี๋ยวจะลืมมาดูลาซานญ่าแผนงหมูของพี่วิมนะคะน่าทานไหมคะค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาลาซานญ่าแรกของพี่วิมเลยนะคะเป็นลาซานญ่าแบบแผนงหมูนะคะน่าทานไหมคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอร่อยมากเลยค่ะเผ็ดนิดๆเป็นแบบรสชาติไทยผสมกับรสชาติของอิตาลีใช่ไหมคะอิตาเลียนใช่ไหมนั่นแหละค่ะชีสนิดๆทุกทีพี่ไม่ทานชีสนะคะแต่อร่อยมากขอตัวไปทานก่อนนะคะบ๊ายบาย